เขาช่องภายใต้การบริหารงานโดยดร.อริยาจิระเลิศพงศ์กรรมการผู้จัดการแห่งกาแฟเขาช่องที่มีความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมทาไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเพื่อเป็นไอเดียให้กับลูกค้ากาแฟเขาช่องทั่วประเทศโดยล่าสุดได้จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซเคิลบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศแบ่งพื้นที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและลานกิจกรรมด้วยโดยภายในงานในครั้งนี้ยังถือโอกาสเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของกาแฟเขาช่องปรางกันนรันต์นางเอกสาวหน้าไทยที่เป็นคอกาแฟเขาช่องตัวยงมาโชว์เสียงเพลงไพเราะมาร่วมมอบความสุขความสนุกกับเสียงเพลงทุกคนให้ได้ฟังอีกด้วยครับ